สวัสดีครับร้าน TG Shop นะฮะคาเฟ่นะครับวันนี้มีภารกิจใหม่มาอีกแล้วนะครับงานเข้าตามระเบียบนะฮะหลังจากที่มีการรื้อรั้วนะครับทางหลวงก็มาแจ้งให้รื้อป้ายนะครับจริงๆก็เขาไม่ได้ให้รื้อนะฮะให้ย้ายขยับแต่ว่าผมเลือกที่จะรื้อดีกว่านะครับเพราะว่าขยับมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะฮะเราจะย้ายไปข้างในก็ไม่เห็นครับก็จะบังอยู่ก็เลยรื้อออกให้มันโล่งครับเผื่อว่ามีโอกาสรถวิ่งมาก็จะมีโอกาสได้เห็นบ้างก็รื้อไฟไซเรนนะครับติดไว้ข้างบนผมติดไว้ตัดตรงนี้ตัดนะครับเกือบตกบันไดนะครับเพราะว่าบันไดหักนะครับช่วงบนนะครับหลุดไม่เห็นนะฮะดีเกาะเหล็กไว้ทันนะครับก็เรื่อยประเทศนะครับเรื่อยครับเวลากระแทกกระแทกแรงมากครับเรื่อยขอตัวเรื่อยมันก็หนักเลยนะครับอันนี้ตัดออกเรียบร้อยนะฮะรื้อออกนะครับแกะออกนะฮะน็อตจับน็อตไว้นะครับเพราะว่าทำไว้เพื่อที่จะรื้อขยับด้วยนะฮะไม่ได้ทำตายตัวนะครับอันนี้นี่เป็นของโครงการนะครับเสานี่ฝังดินฝังปูนไว้นะฮะฝังลงไปในปูนนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับไปรั้วส่วนรั้วเนี่ยผมรื้อออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็ตัดเสาเก่าออกนะฮะตัดยากนะครับน้ำขังอยู่ข้างในนะครับเวลาตัดนี่น้ำพุ่งมาเลยนะครับเจาะให้น้ำไหลออกหมดก่อนค่อยตัดอีกทีนึงนะครับเหล็กเสารั้วนี่เป็น 4x4 นะฮะขนาด 4x4 น้ำเยอะนะครับน่าจะเต็มแท่งเหล็กฮะครับคือถ้าเราจะตัดเนี่ยมันรวดเชื่อมจะเปียกนะฮะต้องปล่อยน้ำออกก่อนครับก็มีงานให้ทำตลอดนะครับงานเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับก็แก้ไขไปนะครับเขาให้เราแก้เราก็แก้นะครับไม่รู้ว่าร้านอื่นจะโดนด้วยหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันโล่งนะครับรถขับมาก็สะดวกขึ้นนะครับเราก็ขยับได้อันนี้เสร็จแล้วนะครับเอาออกเรียบร้อยนะฮะก็เหลือแต่เก็บของแล้วนะครับแล้วพบกันนะครับ